การเมืองของกลุ่มคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองเนี่ยดูที่จะซอฟใสลงนะคะในช่วงที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่อยู่แต่พลอยขออนุญาตโยนคำถามไปแบบนี้ค่ะว่าอย่างนี้แล้วสมมุตินะคะสมมุติว่าถ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลับมาวงแตกไหมคะผมก่อนใช่ไหมฮะอาจารย์วรวิชิตก่อนได้เลยค่ะคือผมคิดว่ามันปล่อยครับคงถึงขั้นไม่วงแตกหรอกแม้เป็นนายกมาตั้ง3ปีกว่าแล้วจะทำเหมือนไม่คุ้นชินเนี่ยมันก็กระไรอยู่ถูกไหมครับแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยคืออย่างหนึ่งผมเล่าให้คุณพลอยฟังนะครับผมทราบจากอาจารย์โอรานอาจจะทราบเหมือนกันข้อมูลเหมือนกันว่าลักษณะคาแรคเตอร์เนี่ยของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับท่านไม่ชอบให้ใครแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่สมมติว่าใครมีอะไรอยากแสดงความคิดเห็นไหมคือโดยตามหลักเนี่ยเจ้ากระทรวงหรือรัฐมนตรีที่รับผิดชอบจะนำเสนอในสิ่งที่ปัญหาเฉพาะกระทรวงของตัวเองจะรักษามารยาทโดยไม่วิพากษ์วิจารณ์งานข้ามกระทรวงของผู้อื่นครั้งหนึ่งมีแหล่งข่าวในทำเนียบเคยเล่าให้ผมฟังว่าระดับรัฐมนตรีช่วยท่านหนึ่งกระทรวงใหญ่กระทรวงหนึ่งเนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์ความเห็นงานข้ามกระทรวงที่ไม่คนของงานของตัวเองอ่ะอาจจะด้วยความประหาดีหวังดีเนี่ยตอนนั้นคุณประยุทธ์นั่งทำหน้าที่เป็นประธานหัวโต๊ะทุกคนเงียบหมดเลยนะแล้วก็ตัวรัฐมนตรีว่าการเจ้ากระทรวงก็สะกิดรัฐมนตรีช่วยว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรามาบอกว่าเขาขอโทษครับเขาไม่มีประสบการณ์มาก่อนแต่ในขณะเดียวกันบรรยากาศการประชุมหากพลเอกประวิตรเป็นประธานยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนเมื่อกี้ที่อาจารย์โอวรานเกริ่นมาเรื่องไอ้เสรีกัญชาเนี่ยจำได้เรื่องไอ้เงินกยศ.ได้ไหมฮะที่ว่าคุณสันติพร้อมพัฒน์คุณสมศักดิ์เทพสุทินเกริ่นขึ้นมาเลยแล้วก็มีคุณจุติไกรฤกษ์ต่างพรรคเนี่ยมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าพรรครัฐบาลพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยถือโอกาสหาเสียงนะครับที่ไม่รู้ว่าจะใช้ได้จริงหรือเปล่าเงินคงคลังจะเอาจากไหนมาใช้คือพูดง่ายว่าหลอกด่าหลอกโทษนะฮะหลอกแดกพรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งพลเอกประวิตรก็ปล่อยให้บรรยากาศเป็นอย่างนี้คือมันได้บรรยากาศอีกแบบนึงโคโอเคมีอิสระเสรีภาพในเต็มที่แต่ในทางสัมพันธภาพของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาอย่างนึงคือพูดง่ายว่าที่ผมพูดมาอย่างเงี้ยรัฐมนตรีหลายคนเนี่ยค่อนข้างเกรงและเกรงพลเอกประยุทธ์มากแต่พลเอกประวิตรเนี่ยบรรยากาศจะมีความเป็นกันเองจะมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยล้อเล่นอะไรคือเบากว่านะครับและขณะเดียวกันเนี่ยผมเห็นด้วยที่ท่านอาจารย์โอรานบอกว่าพลเอกประยุทธ์1เดือนเสร็จๆเนี่ยควรจะทบทวนตัวเองว่า1เดือนที่หายไปต้องมาทบทวนแล้วคนที่เคยอยู่รอบข้างหรือเคยปูนบำเหน็จเนี่ยเขาไม่ได้เหมือนเดิมนะเขาพร้อมไปกับไหลไปกับคนที่มีอำนาจคนที่พร้อมที่จะให้โอกาสให้อำนาจเขาได้ซึ่งอำนาจไม่อยู่กับตัวเองอ่ะในช่วง5สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าพลเอกประยุทธ์ก็ควรจะขบคิดว่าสังคมไม่ได้แบบอาจจะฟังที่ผ่านมาฟังข้อมูลหรือสื่อที่เชียร์ด้านตัวเองด้านเดียวมาตลอดนะครับแล้วก็นำไปสู่การเปรียบเทียบเมื่อพอเปรียบเทียบกองเชียร์หรือคนที่ดูแลเรื่องภาพลักษณ์ผลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำอะไรขึ้นมาแล้วไปเปรียบเทียบพลเอกประวิตรเนี่ยสู้ไม่ได้เอาอีกแล้วกันมันก็นำไปสู่ว่าการทบทวนการสำรวจบทบาทตัวเองเนี่ยหากท่านจะไปต่อเนี่ยมันจะมีคำถามในอนาคตที่ค้างคาใจในความรู้สึกของนักการเมืองมากใครจะมาค้ำให้แล้วมีความชัดเจนตรงไหนอย่างสมมติว่าถ้าสมมติจะปรับคณะมนตรีในเรื่อง6เดือนสุดท้ายซื้อใจได้ไหมล่ะกล้าปรับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาออกไหมว่าทำไมมันจะเปลี่ยนขนาดนั้นเลยเหรอคะนั่นแหละครับหมายถึงว่าเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยคงถ้าจะปรับมนตรีคงปรับกระทรวงที่ว่างมากกว่าแต่ไม่ได้ปรับเพื่อ นำไปสู่การเตรียมความพร้อมหรือสร้างความได้เปรียบในทางการเมืองซึ่งผมคิดว่าคนละเรื่องกับพลเอกประวิตรนะครับค่ะค่ะอาจารย์โอรานมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะในประเด็นนี้เห็นด้วยเห็นต่างอย่างไรคะคือผมคิดว่านะครับถ้าเราตั้งสมมติฐานว่าพลเอกประยุทธ์นะครับอยู่ตามรัฐธรรมนูญปี60ก็คือตั้งแต่6เมษายน60เนี่ยก็คือยังไปต่อได้อีก2ปีเนี่ยแล้วมันจะมีผลยังไงทางการเมืองผมคิดว่าส่วนตัวผมนะฮะคือท่านอยู่นะครับก็เพียงเพื่อที่จะให้มาดำรงตำแหน่งต่อแล้วก็อาจจะยุบสภาหลังจากประชุมเอเปคซึ่งผมคิดว่านั่นก็น่าจะเป็นสัญญาณสุดท้ายไม่ต้องทำอะไรคืออยู่เพื่อให้นะครับสภานั้นสิ้นสุดหรือยุบสภาเพราะผมก็เชื่อว่าถ้าไปต่อไม่มีพรรคไหนที่จะสนับสนุนท่านแล้วณเวลานี้นะครับท่านก็ต้องยอมรับความจริงว่านะครับกระแสคะแนนนิยมของท่านนั้นตกต่ำมากนะครับผลงานของท่านนะครับมีบ้างไม่มีบ้างแต่คนวิจารณ์นะครับค่อนข้างหนักนะครับคะแนนนิยมตกต่ำจากโพลจากหลายๆสำนักนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าท่านคงจะต้องขบคิดนะครับบวกกับถ้าดูนะครับ
ภูมิทัศน์ทางการเมืองทั้งหมดที่เขามีความพยายามที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันเนี่ยในสมการทางการเมืองนั้นไม่มีพลเอกประยุทธ์อยู่เลยการไกล่เกลี่ยการต่อรองการที่จะร่วมมือกันจะต้องหนึ่งในเงื่อนไขคือไม่มีพลเอกประยุทธ์อยู่ในนั้นซึ่งตรงนี้ผมคิดว่านะครับถ้าท่านทำใจได้นะครับแล้วก็เป็นไปตามกติกานะครับก็จะน่าจะพิจารณาที่ผมบอกก็คือนั่นคือทางลงที่ดีที่สุดของท่านเวลานี้แต่ถ้าในมุมหนึ่งที่น่าเป็นกังวลใจก็คือกระแสของสังคมประชาชนเนี่ยซึ่งอันนี้น่ากลัวมากถ้าเราดูนะไม่ว่าคือเขาเชื่อไปแล้วคือในเมื่อสังคมก็เชื่อว่าเด็กประยุทธ์นะครับในทางพฤตินัยอย่างที่ท่านอาจารย์มนวิชิตพูดนะครับ8ปีครบแล้วอ่ะแล้วก็มันก็มีหลักมีฐานเรื่องของไอ้เจตนารมณ์ไม่ผูกขาดอำนาจทางการเมืองที่ยาวนานเกินไปคือสังคมเชื่อไปแล้วแล้วก็มันมีกลุ่มคนทนแล้วอ่ะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็นเรื่องใหญ่มากก็คือไอ้สมมติฐานข้อ2ของผมเนี่ยมันเป็นสมมติฐานที่ยังไงถ้ามองจากรัฐศาสตร์มันเป็นวิธีทางลงที่มันมีความยืดหยุ่นกันทั้งหมดแล้วก็มันทำให้การเมืองเดินต่อไม่ได้แต่ถ้านะครับไอ้กลุ่มที่มีสมมติฐานข้อที่1เนี่ยเค้าเชื่อไปแล้วอ่ะวันหนึ่งเกินมาวันหนึ่งเขาก็ไม่ยอมอ่ะเขาบอกแล้วว่าประยุทธ์ไปต่อก็ลงถนนน่ะนี่เนี่ยเรื่องนี้ที่ผมคิดเป็นกังวลใจแล้วบวกกับสิ่งหนึ่งที่เรากำลังสร้างบรรทัดฐานสำหรับผมไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีที่เวลามีคดีความใหญ่ๆเนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องประกาศพื้นที่ควบคุมพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยแสดงว่าศาลไม่ปลอดภัยสถาบันตุลาการของเราอยู่ในภาวะความตกต่ำเรื่องความเชื่อมั่นนะฮะเรื่องความไม่เชื่อถือเราจึงจำเป็นต้องใช้อำนาจพิเศษเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยอ่ะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าตุลาการหรือว่าในระบบต้องกลับไปพิจารณาได้ว่าวันนี้สถานะของศาลกับสังคมเนี่ยนะครับมันอยู่ในสถานะที่คนไม่ไว้วางใจนะครับไม่ว่าจะพูดจะคิดจะวินิจฉัยไปอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าถ้าอยู่ในสถานะที่สังคมไม่วางใจเนี่ยไม่ต้องประกาศพื้นที่ปลอดภัยละคนก็รับฟังคนก็เชื่อแต่คำถามก็คือวันนี้พอการเมืองเป็นแบบนี้ปั๊บคนก็หมดความเชื่อถือไม่ว่าจะพิจารณาไปอย่างไรจะต้องประกาศพื้นที่ปลอดภัยนี่แสดงว่าสถาบันนี้มีปัญหานี่คือผมมองในเชิงสถาบันนะที่ว่าเออผมไม่ค่อยสบายใจเวลามีคำวินิจฉัยคดีสำคัญต้องประกาศพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ควบคุมเนี่ยแสดงว่ามีปัญหาคนหมดความเชื่อมั่นสังคมหมดความเชื่อถือกับระบบแบบกับไอ้การถ่วงดุลแบบนี้นะฮะค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของอนาคตของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและการเมืองไทยต่อนะคะแต่ว่าอาจารย์โอลันแวะมาเรื่องนี้นะคะมีคำถามหนึ่งที่พอถูกถามมาตลอดเลยนะคะว่าเอ๊ะนักวิชาการหรือว่านักวิเคราะห์การเมืองหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าในทางรัฐศาสตร์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็ดูอนาคตจะไม่สดใสแล้วแต่เขาก็ถามกันค่ะว่าแล้วทำไมมันจะไม่เป็นไปได้เลยที่ตัวเลือกข้อที่1เนี่ยค่ะมันจะถูกหยิบยกมาใช้เพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วอาจจะไม่มีใครได้ประโยชน์แล้วด้วยซ้ําอย่างนี้เนี่ยนะคะอาจารย์มองว่ายังไงคะพลอยก็คือพลอยรู้ว่าเอ๊ะทิศทางมันควรจะเป็นยังไงแต่สําหรับเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะอธิบายยังไงแต่คิดว่าอาจารย์นักรัฐศาสตร์ทั้ง2ท่านน่าจะอธิบายเรื่องนี้ให้กระจ่างได้ค่ะเดี๋ยวเชิญขออนุญาตเชิญอาจารย์โอลานต่อก่อนค่ะคือถ้านับจากปี57นะครับคือจริงๆแล้วปี57ก็คือเราดูจากการก็คือถ้าดูประกอบทั้ง2อย่างทั้งรัฐศาสตร์นิติศาสตร์นะครับก็1นะเขาไม่ได้นับรัฐธรรมนูญฉบับไหนเขานับการดำรงตำแหน่งนะครับที่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้าไปดูเอกสารหลักฐานหลายๆอย่างนะครับที่สะท้อนเจตนารมณ์เนี่ยเขาต้องการป้องกันการผูกขาดแล้วบวกกับนะครับผมคิดว่าธรรมเนียมไปปฏิบัติทางการเมืองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบอบไหนประธานาธิบดีหรือว่าสภาเนี่ยผมคิดว่านะครับเรื่องพระจริยธรรมหรือมารยาททางการเมืองของผู้นำเนี่ยต้องอยู่เหนือกฎกติกาอยู่เหนือกติกาอยู่เหนือกฎหมายก็คือความรู้สึกว่าการดำรงตำแหน่งที่เหมาะที่ควรเนี่ยนะครับแล้วมันก็มีแบบแผนในทางการเมืองมาหลายๆประเทศว่า8ปีก็น่าจะพอแล้วซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่หลายคนเห็นว่ามันก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ถ้าไปต่อเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหานะครับซึ่งเรื่องนี้มันก็มีการพูดถึงกันมาตลอดแต่ถามว่าถ้าไม่ไปต่อถ้าไปไม่ไปต่อเนี่ยมันมีผลมันมีผลนั่นคือใครจะเป็นนายกคนต่อไปซึ่งเรื่องนี้ก็น่าคิดนะใครจะเป็นนายกคนต่อไปซึ่งถ้าดูนะเรามีในระบบก็คือตามบัญชีรายชื่อครับก็จะมีจากฝากฝั่งเพื่อไทย
แล้วก็ซีกรัฐบาลนะครับซึ่งตอนนี้ได้เปรียบก็คือคุณอนุทินใช่ไหมแต่ถ้าดูเกมการเมืองปัจจุบันเราก็คิดว่าคงจะไม่ง่ายเพราะมันก็ต้องอาศัยสวและพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งถ้าดูจากพรรคร่วมตอนนี้ก็ไม่ค่อยเป็นมิตรนักกับพรรคภูมิใจไทยในเวลานี้เพราะนะครับมีปัญหาเรื่องไอ้พรบกัญชากันอยู่มันสะท้อนอะไรบางอย่างว่าถ้าพลเอกประยุทธ์นะครับไม่ได้ไปต่อจริงๆเนี่ยมันส่งสัญญาณว่าต้องการใครเป็นนายกกันแน่นะครับเพื่อที่จะรักษาการให้ครบ5เดือนและอาจจะรักษาการต่อจนถึงการเลือกตั้งซึ่งมันมีสัญญาณบางอย่างว่าต้องการคนนอกหรือเปล่าที่สามารถคุมสวได้และคุมบารมีทางการเมืองได้ตอนนี้ถ้าพูดตรงๆก็ไม่มีใครเกินพลเอกประวิตรนะครับถ้ามันเป็นนะครับสมมติฐานข้อที่1นะครับค่ะค่ะค่ะอาจารย์วันวิชิตมีอะไรอยากเพิ่มเติมในประเด็นนี้ไหมคะเมื่อสักครู่เห็นพยักหน้าตลอดทางเลยค่ะก็อาจารย์พูดมาถูกใจผมหลายเรื่องนะครับคือกรณีที่คนไม่ค่อยนึกถึงทางเรื่องที่หนึ่งเท่าไหร่นะครับว่าหมายถึงว่าพลเอกประยุทธ์จะไม่ได้ไปต่อเนี่ยเพราะว่ามันเป็นกับดักทางภูมิรัฐศาสตร์ทางอารมณ์หลายคนนะครับไม่ว่านักรัฐศาสตร์หรือนักนิติศาสตร์เพราะอะไรว่ามองคำโทษนะครับไม่ได้ก้าวล่วงคือมองคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆเรื่องล้วนแต่เป็นคุณแก่พลเอกประยุทธ์ทั้งสิ้นนะครับเอาจริงๆนะคือคนมันปฏิเสธความเชื่อความรู้สึกของคนตรงนี้ไม่ได้เรื่องบางเรื่องเนี่ยที่บางทีสังคมเนี่ยก็ยังไม่สามารถเสด็จจากความอะไรเควี้ยงความสงสัยออกจากคอให้ได้เหมือนเควี้ยงงูจะให้พ้นคอเนี่ยอย่างประเด็นบ้านหลวงเนี่ยมันประเด็นที่ชัดเจนมากนะครับแต่ว่าเอาละศาลรัฐธรรมนูญท่านก็มีคำวินิจฉัยของท่านไปด้วยความเคารพเรื่องอย่างนี้ที่มันเห็นว่าความชัดเจนถึงขนาดนี้เนี่ยคุณประยุทธ์ยังรอดได้ถูกไหมครับมันก็เลยทำให้คนมองเลยว่านะมองกล่องกว้างๆอ่ะโอกาสไปต่อที่มันกว้างกว่ากับทางเลือกแรกที่จะไม่ได้ไปต่อเนี่ยมันเลยมามองเป็นอย่างนั้นแล้วประกอบกับว่าทางอย่างที่ท่านอาจารย์โอฬารมองเนี่ยตอนนี้ต่อให้ย้อนกลับไปถึงคำถามคุณพลอยเหมือนกันถ้าพลเอกประยุทธ์กลับมานอกจากบรรยากาศกร่อยแล้วเพราะว่าคำถามทั้งสื่อมวลชนหรือสังคมเนี่ยมองไปไกลแล้วว่าหลังจากคุณประยุทธ์ใครจะเป็นนายกรักษาการมันเป็นคำถามที่คลาสสิกมากระหว่างคุณอนุทินในบัญชีรายชื่อหรือจะเป็นนายกคนนอกซึ่งคาดว่าจะเป็นพลเอกประวิตรความรู้สึกมันไปไกลตรงนั้นแล้วไม่มีใครมารอว่า30นะรอการกลับบ้านรอการกลับทำเนียบของพลเอกประยุทธ์มีสักกี่สื่อเอาจริงๆคุณพลอยนะครับมีสักกี่คนที่พูดว่าเออรอพลเอกประยุทธ์กลับมาไม่มีนะฮะทุกคนพร้อมมุ่งอ่อนไปทั้งสิ้นนะครับและที่สำคัญเนี่ยผมมองว่าพยายามจะมีการเชื่อมโยงอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะประเด็นแม้กระทั่งของคุณชัยวุฒินะฮะที่พูดเรื่องระวังจะไม่ได้การเลือกตั้งเนี่ยโอ้โหอารมณ์ผู้คนเนี่ยสะกดไปไกลมากนะครับจนกระทั่งว่าโฆษกกลาโหมต้องออกมายุติความไม่พอใจของคิดว่าเดี๋ยวกองทัพเป็นรู้เห็นเป็นใจด้วยเปล่าไม่ใช่ถูกไหมครับผมเลยมองตรงนี้ว่านี่แหละครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยความรู้สึกไปกันและอาจจะมองข้ามถึงวันที่30ไปแล้วเพียงแต่ว่ารอความชัดเจนวันที่30กันยาบ่าย3เนี่ยว่าเสด็จน้ำยังไงถ้ากลับมาแน่นอนบรรยากาศ 5-6 เดือนสุดท้ายซึ่งแน่นอนคุณพลอยฮะการจัดประชุมเอเปคเนี่ยนักข่าวเนี่ยมันจะถูกนำไปสู่การเปรียบเทียบการจัดประชุม G20 ทันทีที่อินโดนีเซียซึ่งเราก็ถูกเปรียบเทียบเรียบร้อยแล้วว่าเรารอบเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้ในแง่ของชาติมหาอำนาจที่จะมาร่วมการประชุมเพราะอย่างน้อยโจไบเดนก็ไม่มาละใช่ไหมครับเรายังไม่นับว่าชาติมหาอำนาจไม่ว่าท่านสีจิ้นผิงปูตินอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าจะตอบรับมาร่วมประชุมประกาศเราหรือเปล่าไอ้ภาพตรงนี้ที่คุณประยุทธ์หมายมั่นปั้นมือว่าจะเอาไปโชว์ความเป็นอินเตอร์หรือเป็นโปรโมทในการหาเสียงในปีหน้าเนี่ยผมคิดว่ามันค่อยๆถดถอยลงไปเรื่อยๆยังไม่นับปัจจัยภายนอกอีกอย่างเช่นหรือปัจจัยภายในประเทศอีกเช่นอัตราค่าเงินบาทตอนนี้ทะลวงไปถึง38บาทใช่ไหมครับเงินพลังงานค่าครองชีพต่างๆไม่นับภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกคิดหรือว่าคุณประยุทธ์ถ้ามากลับมาต่อเนี่ยจะมีมูลค่าที่มันมีแต่ปัญหาประดังประเดเข้ามาเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์โอฬารพูดเนี่ยคือการเมืองเข็นหลังท่านขึ้นไม่ได้นะครับค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเรามาพูดถึงประเด็นนี้กันเนี่ยแหละค่ะว่าเอ๊ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันออกหน้าใดบ้างนะคะซึ่งหน้าแรกเนี่ยสมมตินะคะมันเป็นไปตามสมมติฐานแรกที่พูดกันว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยหมดและวาระ8ปีจบเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็พูดมาแล้วนะคะว่าก็ต้องไปดูว่าใครอยากเป็นนายกรัฐมนตรีบ้างนะคะซึ่งดูจากรายชื่อนายกรัฐมนตรีที่มีอยู่ในมือตอนนี้ไม่มีแต่ว่านอกบัญชีไม่แน่แล้วถ้าเกิดว่ามันออกมามีคุณอนุทินเนี่ยครับคุณอนุทินมีฮะมีอาจารย์ชัยเกษมจากเพื่อไทย
นะครับชาติมีคุณหญิงนะครับสุดาสุดารัตน์นะฮะแล้วก็มีคุณอนุทินนะครับคุณอภิสิทธิ์แต่ถ้าดูความได้เปรียบตอนนี้ในบัญชีรายชื่อก็คือคุณอนุทินแต่ถ้าดูเกมในพรรครัฐบาลเนี่ยมันก็เหนื่อยเพราะว่าตอนนี้มันเอกภาพมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโอกาสที่จะเป็นคนนอกค่อนข้างมีเป็นไปได้สูงนะครับก็คือคนที่คุมสวได้ก็ไม่ใช่ใครอื่นใครก็คือพลเอกประวิตรนะครับแล้วอาจจะมีพรรคการเมืองหนุนด้วยนี่ก็จะอาจจะรักษาการเป็นนายกคนต่อไปได้แล้วก็รักษาการจนกว่าจะมีการเลือกตั้งนะครับซึ่งมันอาจก็จะอาจจะเป็นคุณทางการเมืองกับพรรคพลังประชารัฐด้วยนะครับ Work Point Today สาระความรู้เพื่อวันนี้